ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนเก่งผมยอมรับว่าในอดีตที่ผมก้าวข้ามขีดจำกัดทุกปีตั้งเป้าอะไรบางอย่างนั้นมันทำได้เนี่ยหลายคนชื่นชมบอกเป็นคนไทยคนแรกทำนู่นทำนี่ได้นะครับยอมรับว่าเราก็พอกลับมาปุ๊บเราก็จะกลับมาโม้มาเล่าอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันตรงกันข้ามกับการที่ผมกลับมาจากหิมาลัย48วันจากชายแดนตะวันออกมาชายแดนตะวันตกของเนปาล นะครับผมไม่ได้พิชิตอะไรเลยนอกจากตัวเองเรามีความสุขนะฮะที่เราจบกลับมาได้แต่มันไม่ใช่ความภาคภูมิใจว่าเราเก่ง อยากจะบอกว่าที่เราจบกลับมาได้เนี่ยเพราะธรรมชาติปราณีเราเพราะหิมาลัยปล่อยให้เรากลับมามันก็เลยเป็นที่มาของหนังสือนะว่าผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิตเราบอกว่าเราจะตั้งเป้าที่ยากๆที่ท้าทายชีวิตเราทุกปีแล้วก็เป็นเป้าที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละครั้งพอเราทำสำเร็จเป้าต่อไปเนี่ยมันก็จะยากก้าวกระโดดทุกครั้งเหตุผลหนึ่งทำไมต้องไปรายการนี้ก็เพราะว่ามันเป็นก้าวกระโดดของเราซึ่งเรามองว่านี่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับนั่นเรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือจากที่เราเคยไปซ้อมที่เนปาลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารักภูเขาเรารักหิมาลัยการที่ได้ไปอยู่ได้ไปเดินที่นั่นมันเป็นความรู้สึกที่พูดยากนะยิ่งขึ้นไปที่สูงเนี่ยที่บอกว่าพอเริ่มมีอาการแพ้ความสูงเนี่ยเราจะเริ่มเหนื่อยง่ายเดินแต่ละก้าวนี่ช้ามากนะแต่มันทรมานมากนะครับต้องแบกน้ำหนักตัวเองรวมถึงเป้ที่หนักประมาณ12กิโลถึง15กิโลนะครับด้วยระยะทางกับการออมแรงเนี่ยสำคัญมากๆนะทำยังไงถึงจะให้วันต่อวันนะครับทั้งวันนะ10กว่าชั่วโมงเดินตอนกลางวันกลางคืนนะกินอาหารแล้วนอนวันรุ่งขึ้นทำยังไงจะให้ฟื้นตัวและเดินต่อได้นะครับนั้น 1,600 กิโลเนี่ยระยะทางก็ขึ้นอยู่ว่าเราหลงบ้างอะไรบ้างด้วยนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด48วันนะ48วันนะครับจนถึงชายแดนฝั่งตะวันตกยี่ต่อเลยยี่ต่อไปเลยต่อเลยต่อไปเลยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อนามาเซ่เราอาจจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเราท้าทายตัวเองเราต้องการพิสูจน์ขีดจำกัดของตัวเองมาตลอดแล้วเราก็เหมือนกับเราชนะมาทุกปีตั้งเป้ายากยังไงแล้วก็ผ่านมาได้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เริ่มรู้สึกว่าจำเป็นไหมที่เราต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปเรื่อยๆหรือนะครับก็เราก็เลยมองว่าโอเคกลับมาแล้วเราก็อาจจะกำลังจะหาอะไรที่เราทำได้ด้วยศักยภาพด้วยบุคลิกภาพของเราเนี่ยแล้วมันจะช่วยสังคมทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมบ้างนะครับคือที่ผ่านมาเราก็ทำในเชิงของการเป็นตัวอย่างการสร้างแรงบันดาลใจแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับนี้เราจะลองดูว่าทำให้มันเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นนะครับทุกครั้งที่ผมก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนของตัวเองจากที่เป็นนักวิจัยเฉยๆมาเป็นนักวิจัยและรณรงค์เรื่องการออกกำลังกายการที่เป็นนักวิจัยมา16ปีนะครับแล้วก็ลาออกหลายคนถามตอนที่ลาออกว่าคิดยังไงถามเหตุผลว่าทำไมเราถึงยอมทิ้งเงินเดือนสูงๆนะครับแล้วกลายมาเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอนไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าผมมีคำตอบที่ดีอย่างนึงคือว่าการที่เรายอมละหรือยอมเสียสละสิ่งที่มีคุณค่านะครับหมายถึงงานอาชีพที่มั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับผมและครอบครัวมากแต่ผมยอมเสียสละไปสิ่งที่เราเสียสละไปเนี่ยถ้ามันมีค่ามากเท่าไหร่ก็ตามนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั้นหรือสิ่งที่เราเลือกจะทำต่อไปนั้นมีค่าไม่น้อยกว่าที่เรายอมเสียสละมาอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดตลอดมาตลอดนะครับแล้วเราก็รู้สึกมาตลอดว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราจะทำให้มันดีที่สุดนะครับไม่น้อยค่าไปกว่าที่เราเสียสละมาแล้วเราก็ไม่เคยเสียใจที่เรามาถึงตรงนี้ทั้งหนังสือนะครับแล้วก็หนังภาพยนตร์สารคดีนะครับความยาวประมาณ50นาทีนะภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่มีการถ่ายทำแต่สารคดีและหนังสือเล่มนี้นะครับเกิดจากคนที่แสดงเนี่ยเป็นคนถ่ายเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงแล้วก็ไม่ได้มีการคัดตัดต่อเทคใหม่นะครับเพราะทุกครั้งที่เกิดอะไรกันมาปุ๊บผมก็จะกดแล้วก็พูดแล้วก็จะบรรยายงั้นภาพก็จะเป็นภาพที่บันทึกมาเป็นพันๆคลิปเหล่านั้นเนี่ยถูกเรียบเรียงนะโดยกวีซีไรท์นะครับให้เป็นหนังสือเล่มนี้รวมถึงคลิปเหล่านั้นที่บอกว่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดบันทึกภาพแม้กระทั่งผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยซ้ำ
นะคือบางทีเราพูดไปแต่ตาเราอาจจะไม่รู้เนี่ยแต่กล้องบันทึกมาทั้งหมดนะถูกถ่ายทอดมาเป็นสารคดีนะครับซึ่งจะช่วยเสริมทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อมูลที่จะบอกถึงแง่คิดอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเพียรความพยายามนะครับแล้วก็ปรัชญาหลายๆอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับHello everyone. Hello. Good to see you. Hello again.